สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนการจับกรรไกรสำหรับช่างมือใหม่นะครับสำหรับใครที่เก่งแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นกันเนาะสำหรับคลิปนี้ให้สำหรับช่างมือใหม่โดยเฉพาะโอเคง่ายๆเลยสำหรับช่างมือใหม่ที่ต้องการจะเป็นช่างตัดผมนะครับอ่ะง่ายๆอ่ะมีกรรไกรอันนี้ขอยอดยกตัวอย่างด้วยกรรไกรสีแดงอันนี้แล้วกันดำแดงง่ายๆแดงคือด้านบนดำคือล่างจำไว้ก่อนนะแดงบนดำล่างง่ายๆเหมือนมือเราด้านนี้ด้านบนนี้นิ้วชี้กลางนางก้อยเป็นด้านบนคือสีแดงนิ้วโป้งสีดำคือด้านล่างแล้วมาดูกันว่านิ้วไหนอยู่ตำแหน่งไหนของกรรไกรปึ๊บอ่ะกรรไกรมาปั๊บกลับอย่างนี้นะนิ้วที่หนึ่งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเข้ารูนิ้วก้อยประคองท้ายไว้ประคองไว้นะโอเคมือขวาเหมือนเดิมมือขวาถูกแล้วนิ้วโป้งใส่ล่างๆนี่จะต้องอยู่ในลักษณะนี้โอเคเราได้โพซิชันของการใส่นิ้วแล้วใช่ไหมปึ๊บอ่ะใส่ปึ๊บคราวนี้หงายมือขึ้นแบมือดูว่ากรรไกรควรจะวางในลักษณะไหนถ้าอย่างเงี้ยเวลาตัดจริงๆอ่ะมันจะประคองยากเห็นไหมเพราะมันเก่งเพราะฉะนั้นเราต้องดึงกรรไกรเข้ามาข้างหลังชึบเป็นลักษณะเฉียงขึ้นไปอย่างนี้เฉียงขึ้นไปเห็นไหมเฉียงขึ้นไปวางตรงนี้เลยใส่นิ้วโป้งมันจะพอดีเลยปึ๊บสับไปเรื่อยอย่างนี้ฝึกสับเราจะไม่ขยับนิ้วด้านบนนะครับกรรไกรสีแดงจะไม่ขยับเห็นไหมเราขยับแต่สีดำเห็นไหมฝึกอย่างนี้เลยให้ชินเราก็จะกดสอบลงนิดนึงก็ได้นี่มือเราจะได้ชินเนาะวิธีฝึกเราก็ดึงออกนี้โพซิชันเดิมนะเห็นไหมดึงเข้ามาที่หน้าอกระดับสายตาดึงออกท้องหวีอย่างนี้เข้าออกเข้าออกขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็เวลาฝึกก็ใช้นิ้วโป้งฉับฉับฉับตอนนี้ไม่ขยับเราจะใช้วิธีเอาหวีก็ได้เอาหวีวางไว้บนมือบนหลังมือเนี่ยแล้วขยับนี่เห็นไหมวิธีฝึกก็จะง่ายถ้าใครยังไม่ถนัดอีกนี่กำแพงเอามือไปแปะกำแพงไว้อย่างนี้แล้วสับนิ้วโป้งอย่างเดียวฝึกสับนิ้วโป้งอย่างเดียวสับไปเรื่อยๆเห็นไหมไม่ยากเห็นป่ะง่ายจะตายแต่ปัญหาคือเราต้องทำให้มันสม่ำเสมอทำให้มันชินพอมาโพซิชันเหมือนเดิมนะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเข้ารูนิ้วก้อยนิ้วโป้งเข้ารูล่างโอเคปึ๊บแล้วก็นี้ใช่ไหมอย่าลืมเฉียงกรรไกรหน่อยเฉียงงี้ปึ๊บเห็นไหมนิ้วโป้งเข้าปึ๊บดึงเข้าขยับออกยกขึ้นถอยลงซับจึ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 บเอาหวีมาใส่หวีไล่ขึ้นดูจากข้างหลังนะครับดูนี้นะเห็นไหมดูมือปึ๊บ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 จะสังเกตว่ากรรไกรสีแดงฝั่งสีแดงเนี่ยด้านบนเนี่ยกรรไกรมือบนเนี่ยจะขยับน้อยมากเพราะเราฝึกด้วยให้กรรไกรนิ้วโป้งข้างล่างเป็นตัวขยับนี่ตัวนี้นี่อันนี้เป็นวิธีของผมในการฝึกเราก็จะทําไปเรื่อยๆทําทุกวันทําจนชินเนี่ยหงายคว่ําขึ้นลงโอเคส่วนใหญ่ช่างเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเอานิ้วโป้งเข้าไปสอดในรูเนี้ยรูล่างเนี่ยรูเนี้ยประจําเลยจะชอบสอดเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพอสอดเข้าไปอย่างนี้มันตัดไม่ได้มันตัดไม่ได้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เห็นไหมตัดยากเราจะต้องแค่แตะมันเฉยๆแตะเงี้ยไม่เอาเข้าไปในรูไม่เอาเข้าไปอย่างนี้นะเอาแค่แตะไว้อย่างนี้เคแตะอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยแล้วปล่อยอย่างเดียวอ่ะเอาใหม่นะแตะเห็นไหมแค่แตะเพราะเขาออกแบบมาไม่ได้ให้เราเอาใส่เข้าไปทั้งนิ้วนะมันจะไม่เหมือนการตัดกระดาษนะตัดกระดาษเราจะใช้แบบอย่างนี้ฮะสองนิ้วอย่างเงี้ยตัดนี้ได้เลยใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาออกแบบมานิ้วก้อยประคองนิ้วกลางนิ้วนางคอยช่วยกันประคองไว้แล้วก็จับนี้ตัดเห็นไหมดูนิ้วโป้งนะวิธีแก้ก็คือสมมติถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันผมทําไม่ได้จริงทํายังไงให้หาสก๊อตเทปมาเอาสก๊อตเทปแบบแปะตรงรูตรงเนี้ยเดี๋ยวผมแปะให้ดูหยิบสก๊อตเทปมาแล้วก็มาแปะตรงรูตรงสีดำนี่นะแปะยังไงแปะอย่างนี้แปะเข้าไปก่อนปุ๊บ
แล้วให้มันมีรูเว้านิดนึงเนี่ยให้มันเว้านิดนึงเห็นป่ะเว้านิดนึงแล้วก็แปะขอบข้างหลังอีกด้านนึงด้วยแปะให้สนิทปึ๊บแปะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้เป็นเว้าๆงี้นะให้มันเว้าเงี้ยอย่างเงี้ยดีมากเลยเพราะอะไรมั้ยเราจะไม่เอานิ้วเราเข้าไปละเงี้ยเราก็จะนิ้วเราจะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกเดียวให้มันหย่อนนิดนึงเห็นนะกดให้มันหย่อนนิดนึงหรือเพื่อเราจะได้จําได้ว่าเอ้ยนิ้วเราไม่ต้องเข้าไปข้างในนะนี่เห็นมั้ยนิ้วผมไม่ต้องเข้าไปข้างในแล้วใช้อย่างงี้แปะไว้เลยแปะไว้อย่างงี้เห็นมั้ยนิ้วแค่นี้พอแตะดูนิ้วนะนิ้วแค่แตะพอเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยทุกคนมันไม่ต้องเอานิ้วเข้าไปข้างในนะเนี่ยแปะไว้อย่างเงี้ยปึ๊บโอเคนี่แบบนี้ตัดขวาตัดซ้ายนี่ไปฝึกกันเยอะๆนะจ๊ะจะได้เป็นช่างตัดผมที่เก่งขึ้นไปในอนาคตฝากไว้ด้วยกดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า